สดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องทำเล็บฉาเนลเจลนะคะก็วันนี้นะคะมาก็จะมาดูว่าทุกคนทำเป็นหรือยังนะอันนี้ทุกคนอาจจะทำเป็นแล้วก็ได้นะคะเป็นเทคนิคง่ายๆเหมือนกันนะคะในการขัดผงนะคะก็คือเราจะขัดผงไปเลยแล้วก็มาเพ้นทีหลังนะคะก็เทคนิคก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่ทุกคนเห็นนะคะแบบนี้เลยก็ยังไงก็ฝากนะคะเข้าไปกดดูด้วยนะคะแล้วก็พอดูเสร็จก็กดติดตามช่องของเขาด้วยนะคะก็เข้าไปดูกันเลยค่ะว่าเวลาทำแบบไหนทำยังไงนะคะก็ฝากติดตามช่องของเขาด้วยนะไปดูกันเลยไปค่ะเริ่มต้นนะคะแล้วก็เตรียม PVC แล้วก็ทาเบสให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่ทาเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมปิดปลายเล็บด้วยนะคะและเข้าอบเลยค่ะที่60วินาทีค่ะวันนี้นะคะเลือกใช้สีขาวครีมแบบนี้นะคะก็ใครชอบสีไหนก็ทาสีนั้นเลยค่ะแล้วก็ทาไปทั้งหมด2รอบเลยนะคะรอบแรกเราก็ทาบางๆแบบนี้พอแล้วก็เข้าอบที่60วิเลยค่ะมาเริ่มทาสีรอบที่2กันนะคะเราก็ค่อยๆทาไปนะคะไม่ต้องเร่งรีบแล้วก็ไม่ต้องใจร้อนนะคะไม่ต้องทาหนามากนะคะพอทาเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมปิดปลายเล็บทุกครั้งนะคะพอปิดปลายเล็บเสร็จแล้วเราก็เข้าอบที่60วิเลยนะคะต่อมาค่ะปลาก็จะทาท็อปนะคะไปบน PVC เลยค่ะหลังจากที่เราทาสีเสร็จนะคะทำไมถึงต้องทาท็อปนะคะเพราะว่าเราจะขัดผงนั่นเองอันนี้คือทาท็อปเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมนะคะผงขัดวันนี้เราก็ใช้สีทองอันนี้อันเดียวนั่นแหละค่ะที่มีอยู่นะคะ ขัดไปเลยค่ะค่อยๆขัดนะคะขัดให้ทั่วบน PVC เลยนะคะใจเย็นๆร่มๆนะจ๊ะค่อยๆขัดไปนะคะใช้ผงเยอะนิดนึงนะคะหรือว่าจะใช้ผงน้อยๆก็ได้นะคะค่อยๆขัดไปแต่แนะนำว่าให้ใช้แบบแต่ปลายๆพวกกันก็พอไม่ต้องใช้เยอะเกินนะคะพอได้แล้วนะคะเราก็ขัดน้องให้ทั่วๆพอขัดเสร็จแล้วก็มาปัดฝุ่นนิดนึงนะคะไปค่ะไปปัดฝุ่นกันเลยได้แล้วจ้ารอสักครู่เอาท็อปมาเลยค่ะแล้วก็มาเตรียมไว้แบบนี้นะคะพอได้แล้วเราก็จะมาเพ้นนะคะบนเล็บที่เราขัดผงไว้นะคะอันนี้ต้องเล็งดีๆเลยนะคะว่าเราจะวาดตรงไหนยังไงเพราะว่างานแบบนี้มันทำแค่ครั้งเดียวนะคะถ้าไม่งั้นมันก็จะพังไปเลยก็ค่อยๆนะคะเลือกว่าเราจะลงพื้นที่ตรงไหนอันนี้ให้ทายว่าเขาจะวาดต้นอะไรเขาจะวาดต้นมะพร้าวนะคะ ต้นมะพร้าวเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะแนะนำให้ใช้เป็นท็อปที่มันไม่ไหลไม่เยิ้มนะคะจะเป็นท็อปหนาหรือจะเป็นเจลหนาๆอะไรก็ได้ค่ะที่มันไม่ไหลไม่เยิ้มง่ายนะคะไม่งั้นมันจะไหลมารวมกองกันนะคะหรือเราค่อยๆทำทีละใบแล้วก็เข้าอบก็ได้ค่ะค่อยๆวาดแล้วก็อบไปวาดแล้วก็อบไปก็ได้นะคะมันจะได้แบบว่าไม่ไหลไม่เยิ้มนะคะอันนี้มาวาดได้2ใบแล้วก็เข้าอบไปเลยค่ะที่60วินะคะแล้วก็วาดต่อไปให้หมดนะจ๊ะพอเราวาดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยจ้ะแล้วก็ใช้คินซิ่งนะคะมาเช็ดตรงที่เราวาดตรงนี้นะคะใช่แบบนี้เลยค่อยๆเช็ดนะคะงานไม่หลุดแน่นอนได้แล้วจ้ะสวยลองทำตามกันดูนะคะพอได้แบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็มาทาท็อปเลยจ้าทาไปเลยนะจ้าทาท็อปค่ะ
ค่อยๆทานะคะจะได้ไม่เกิดฟองอากาศเนาะพอได้แล้วนะคะเราทาซะเสร็จก็เอาเข้าอบเลยนะคะที่60วินาทีนะจ๊ะไปอบกันเลยจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะต้นมะพร้าวสีทองของเรานะคะได้แล้วต่อไปนะคะปาก็จะไปดูนะพาไปดูนะคะว่าอีอันนึงที่เป็นผีเสื้อทำยังไงเนาะมาดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็รัดขั้นตอนมาเลยจ้ะพอเรารัดขั้นตอนมาแบบนี้นะคะมันก็จะง่ายนิดหน่อยนะคะขั้นตอนก็ทำเหมือนขั้นตอนที่เราทาสีทั่วไปเนาะพอมาถึงตอนนี้เราก็มาขัดผงอย่างเดียวก็บอกให้ทุกคนรู้ไว้ก่อนละกันจะได้ไม่งงเนาะขัดผงเสร็จนะคะเราก็ไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆขัดนะคะแล้วก็อย่าลืมปัดฝุ่นด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคพอเราขัดผงได้แล้วก็มาปัดฝุ่นกันนะจ๊ะปัดฝุ่นเลยค่ะเรียบร้อยเตรียมเพ้นท์นะคะโอเคพอเราได้แล้วเราก็จะมาเตรียมนะคะกันเพ้นท์นะคะต้องเล็งดีๆเลยนะคะขั้นตอนนี้คุณจะต้องวาดครั้งเดียวแล้วก็จบไปเลยนะคะอันนี้วาดผีเสื้อนะคะเริ่มที่ปีกก่อนเลยก็อย่างที่มาบอกนะคะว่าต้องทำใจนิดนึงต้องเล็งให้แบบดีๆไปเลยค่ะเพราะมันวาดครั้งเดียวแล้วก็คือจบไม่งั้นเราก็ต้องมาขัดผงใหม่นะจ๊ะก็อย่างที่ปาบอกนะคะว่าอันเนี้ยจะต้องใช้ท็อปที่มันไม่ไหลเธอใช้ท็อปนะท็อปแข็งๆท็อปอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าจะใช้เป็นเบสก็ได้นะคะก็วาดไปเลยค่ะค่อยๆวาดนะคะทุกคนจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนที่เขาทำให้ดูเนาะก็แล้วแต่นะคะว่าคุณชอบรูปอะไรยังไงโอเคใจเย็นๆค่อยๆวาดไปอันนี้มันเป็นแบบเราขัดผงกระจกเนาะมันก็เลยจะสะท้อนกับแสงไฟนะคะถ้ามองไม่เห็นหรือว่าไม่ชัดยังไงก็บอกนะคะคืออันเนี้ยเราก็พยายามให้มันแบบว่าไม่เห็นแสงไฟก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครสะดวกเรื่องของการจัดไฟยังไงก็มาบอกกันด้วยนะคะเพราะว่าป่าก็ยังจัดไฟไม่ค่อยเป็นเนาะก็มาดูกันค่ะผีเสื้อของเราใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะจ๊ะเริ่มได้แล้วเติมอีกนิดนึงตรวจสอบนะคะอีกนิดหน่อยแล้วก็ถ้าพึงพอใจแล้วก็อบเลยถ้ายังไม่พึงพอใจก็เติมเล็บเติมเล็กๆน้อยๆอะไรก็ว่าไปนะคะโอเคเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะไปอบกันเลยค่ะอันนี้อบที่60วิเหมือนกันนะคะเรียบร้อยนะคะเราก็ใช้คลีนซิ่งนะคะมาเช็ดเลยค่ะอันนี้เช็ดได้เลยแบบนี้นะคะว้าวเห็นไหมมันก็จะออกมาเป็นเจ้าผีเสื้อตัวน้อยแบบนี้นะคะเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีพื้นเดิมก็ยังเห็นอยู่เนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีก็เป็นอันเสร็จนะคะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปคือทาท็อปนั่นเองไปค่ะ
ไปทาท็อปกันเลยโอเคเริ่มทาท็อปได้เลยจ้าอย่าลืมปิดปลายเล็บด้วยนะคะทุกครั้งที่เราทานะจ๊ะเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าอบนะคะที่60วินะจ๊ะได้แล้วค่ะผีเสื้อตัวเล็กตัวน้อยเนาะก็แบบนี้นะคะถ้าใครที่ทำตามนะคะเราจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้นะจ๊ะยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบช่องของปลานะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้แค่นี้นะคะไว้มาดูค่ะว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันนะคะ